เล่นน้ำไปแล้วแวะไปต่อที่ลานวัดค่ะพิกัดนี้ปักหมุดรายงานโดยคุณสุมาลีสุวรรณกรนะคะรายงานจากวัดชัยศรีบ้านสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่เขาเปิดกิจการเป็นการเปิดตัวบริษัทสินไซโมเดลจำกัดวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะบริษัทนี้ก่อตั้งโดยชุมชนค่ะเพื่อที่จะต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยหนุนในการสร้างรายได้ค่ะลองชมภาพกันหน่อยค่ะสงกรานต์คนไปที่นี่กันเยอะนะคะมีการจัดกิจกรรมสงกรานต์ตามวิถีดั้งเดิมก่อเจดีย์ไซน์ส่งน้ำพระแต่ภายในงานก็มีของใหม่ด้วยค่ะมีการเปิดตัวสินไซน์เมตาเวิร์สนะคะเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าเยี่ยมชมวัดชัยศรีได้ซึ่งเป็นการชมผ่านโลกเสมือนจริงค่ะเข้าไปแล้วชมอย่างเดียวไม่พอสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนชมหนังเรื่องราวชีวิตของชุมชนทั้งหมดนี้เป็นการต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมแบบร่วมสมัยค่ะและต้นทุนทางวัฒนธรรมของเฮาก็มีรูปแต้มอยู่ข้างซิมค่ะต้นทุนวัฒนธรรมมานี่ก็เลยเด็กต่อยอดไปเป็นหมอลำหมอลำน้อยร้อยปีก็เอาเรื่องสินไส้ไปแสดงค่ะแล้วก็มีหนังประโมทไทยหนังตะลุงของมัธยมอีกอันนี้ก็ต่อยอดจากสินไส้ข้างโบสถ์ค่ะไผเราคิดว่าจากภาพเขียนยุโบสถ์หลังหนึ่งทีก็ลังดีถือทำลายลังดีถือลบเลื่อนไปกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นได้เขาได้หูจักตัวตนเจ้าของว่าเขามีอย่างดีแน่ที่มีอย่างดีในชุมชนที่เขาสิสามารถสื่อสารให้พี่น้องเจ๊มาเห็นมาหูจักได้ยินใส่เท้าสุนดาอวยกุลผู้ว่านาข้าวสองสามโมงนี้รายได้ก็ตามมาจากต้นทุนทางวัฒนธรรมของเฮาค่ะก็คือหลังจากดูโบสถ์ดูศิลป์แล้วค่ะเฮาก็กินข้าวแล้วเฮาก็สิหลังจากนั้นเฮาก็สิผ่อนคลายด้วยหมอลำน้อยร้อยปีเราการให้นักท่องเที่ยวเนื้อทีมศึกษาดูงานเพื่อในมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆค่ะแสดงมาล่ำยุนั่นแหละคือเป็นต้นทุนหมายความว่าสร้างเศรษฐกิจก็คือเกิดแล้วได้ผู้มาจึงเสียมาโชว์ในงานท่องเสียเพิ่นก็มีงบประมาณที่ว่าส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนหรือว่าจังหวัดที่มาล่ำนี่ก็ถือว่ารายได้ก็แบ่งเล็กน้อยไปกับแต่ผู้ละนิดน้อยเขาก็พอใจครับเดี๋ยวประวางมือว่ามันเฉพาะงานนี้รอบแรกรอบนี้อาจจะแสดงอีกหรือนักท่องเที่ยวมาดูมันก็ได้แสดงหมอลำน้อยร้อยปีน่ารักไหมคะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะและจริงๆในภาคอีสานยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมเลยค่ะเปิดพื้นที่สร้างสรรค์